พี่ไอชอบกินอะไรหรือว่าเวลามาไทยเนี่ยจะต้องกินสิ่งนี้ต้องทำหรือว่าต้องไปคือมาไทยกี่ครั้งก็ต้องทำทุกครั้ง자태국에오시면태국음식을뺄수가없죠없죠태국음식태국에오시면항상드시는태국음식빠질수없는음식이무엇인가요몇있죠팟타이모닝글로리수박주스땡모반이라고하죠네맞습니다정도인것같아요ครับผมก็หลักๆเลยคือพลาดไม่ได้คือผัดไทยแน่นอนอยู่แล้วครับแล้วก็พวกผักบุ้งไฟแดงผักบุ้งไฟแดงใช่แล้วก็แตงโมปั่นอันนี้สำคัญที่สุดครับผักบุ้งไฟแดงนี่จริงค่ะเพราะว่าเอฟเจนี่ก็ชอบเหมือนกันโมนิ่งกลอรี่นั่นจริงจ้าเอฟเจพุ่นจริงจ้าเอฟเจพุ่นชอบคือ약간한국의김치같은느낌인가요คือมันเหมือนกิมจิของประเทศไทยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไหมไม่ใช่ขนาดนี้อ่ะคือยงตัวกาจิเนี่ยอ่ะคือยงตัวนี้เดี๋ยวจะโอเคผมแค่간단한야채볶음아약간고사리볶음느낌네맞습니다고사리무침느낌、네、아오케이오케이겟라캅ค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะสำหรับแฟนๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะอย่าลืมนะคะมาแบ่งปันโมเมนต์ความประทับใจกันนะคะผ่าน #fex1045xbi กันด้วยนะบางทีเนี่ยเราจะได้โมเมนต์แบบน่ารักน่ารักมาแชร์กันในเหล่า ID นั่นเองนะคะ